สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล่มีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วเนาะจ้าเนาะมื้อนี้ร้านพะแล่สิเฮ็ดจ้าเมนูปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วเนาะจ้าเนาะนี่เห็นบ่ปลาร้านพะแล่ล้างทําความสะอาดไว้แล้วจ้าร้านพะแล่กําลังตั้งน้ําให้มันร้อนอยู่เนาะจ้าเนาะให้น้ําร้อนแล้วค่อยสิเอาใส่จ้าค่อยเอาไปนึ่งเนาะจ้าเนาะล้างน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็สิไอเครื่องปรุงวัตถุดิบเนาะจ้าเนาะผักก็สิมีขิงจ้าต้นหอมซอยเครื่องชายซอยนะจ๊ะเนาะแล้วก็สิมีพริกแดงซอยจ้ะเห็นบ่อันนี้น้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะจ๊ะเนาะนี่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวร้านพะแล่ต่ำไปแล้วจ้ะก็สิมีเต้าเจี้ยวนะจ๊ะเนาะพริกกระเทียมตำแบบซีฟู้ดล่ะจ้ะแต่ว่าใส่ไอ้เต้าเจี้ยวลงไปนั่นนะจ๊ะเนาะกินกับหนึ่งซีอิ๊วแซ่บเลยจ้ะนี่เห็นปะร้านพะแล่สิเฮ็ดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไอ้รอน้ำเดือดนะจ๊ะเนาะน้ำเดือดเราร้านพะแล่ก็สิเอาปลานี่ไปหนึ่งจ้ะนี่ปลาทับทิมที่ร้านพะแล่เตรียมไว้แล้วเนี่ยจ้ะเอาไปหนึ่งเดี๋ยวร้านพะแล่สิไอ้ขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเนาะหนึ่งปลาแล้วเดี๋ยวร้านพะแล่ก็สิมาเฮ็ดน้ำราดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวร้านพะแล่เฮ็ดน้ำราดให้เบิ่งจ้าเดี๋ยวเฮาเล่าเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้าน้ำร้อนแล้วนะจ๊ะเนาะร้านพะแล่ก็สิเอาปลาลงไปหนึ่งจ้ะหนึ่งประมาณ15-20 นาทีพุ่นละจ้าเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งกันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดน้ำราดกันเลยจ้าที่นี่นะจ๊ะเนาะร้านพะแล่สิชาผักก่อนจ้ะชาผักซุปนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะค่อยเฮ็ดน้ำราดนะจ๊ะเนาะตั้งกระทะให้มันร้อนแล้วนะจ๊ะใส่น้ำมันงาลงไปจ้ะขาดบ่ได้เลยนะจ๊ะเนาะน้ำมันงาเทียมเขาลงไปเลยจ้ะกระเทียมลงไปแล้วก็ผักเนี่ยจะมาเพื่อนใส่ไป6 ต้นมันจะละไหนเดี๋ยวไปนี่จ้ะผัดไฟทำห่อนมันจะหนักไงต้นนี้กับข้าวเราจะเดี๋ยวเขาเอาขึ้นแล้วมันจะหนักใช่ไหมเราใส่จานพักไว้จ้ะเราใส่จานพักไว้เราลองง่ายมากกว่านิดนึงจ้ะกระเทียมลงไปเลยจ้ะทีนี้ตัวให้มันหอมมันจะเนาะน้ำซุปจ้ะมีน้ำซุปกับน้ำเปล่าก็ได้นะจ๊ะเนาะร้านพะแล่ก็ใส่น้ำเปล่าให้กันด้วย
น่าจะห้องว่าสิไปราดตัวปลาละจ้ะใส่หน่อยใส่ลายนะจ๊ะเนาะมาเขาได้อาสมนี่แล้วจ้ะซอสมาจ๊ะเนาะที่นี่ซีอิ๊วนะจ๊ะซีอิ๊วดำหวานอิ่วดำหวานใส่ลงไปจ้ะเอาสีสันมาจ้ะน้องนี่เห็นป่ะน้ำตาลจ้าที่นี่ตามนะจ๊ะเนาะตามคอนเซ็ปต์จ้ะแป้งงัวจ๊ะเนาะนิดนึงจ้ะนี่สอดหอยนะจ๊ะเราได้ใส่สอดหอยนี่น่าจะเนาะสดหอยน้ำราดน่าจะเนาะผมปรุงรสนิดนึงจ้ะจะผมปรุงรสนิดนึงจ้ะเนาะซีอิ๊วขาวจ้ะซีอิ๊วขาวซอสนิดนึงซิมมึงได้จ้ะทีนี้ตอนทอดสิลากระตังไฟแห้งๆนะจ๊ะเนาะให้มันฟดให้มันเดือดๆนะจ๊ะแล้วก็พักที่ห้องชาไว้ร้อยแล้วห้องเอาน้ำนี่ราดเลยจ้ะเวลาเขาได้ชิมรสแล้วจ้ะแซ่บแล้วจ้ะเดี๋ยวเข้ามาราดปลากันเนาะจ้ะเนาะที่ไหนจ้ะเบิ่งนี่เป็นไดจ้ะแต่แซ่บบ่ยังขั้นในซุปเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวน้ำพะแนงสิหนึ่งไว้อีกสักประมาณ5 นาทีจ้ะปลาร้านพะแล่1ซุกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่เห็นป่ะนี่ร้านพะแล่ก็สิมาจัดไอ้เอาผักที่เฮาไอ้ทาไปแล้วนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปเลยใส่ทั้งเทิงจ้ะที่เฮาผัดกับน้ำมันง่ากับกระเทียมไปแล้วล่ะจ้ะเห็นป่ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเนาะขิงใส่หลายๆนี่ประโยชน์จ้ะเครื่องชายสดนะจ๊ะเนาะต้นหอมสดพริกจ้ะสีสันนิดนึงนะจ๊ะเนาะอ
เดี๋ยวเฮาไปเอาน้ำชากันเลยจ้ะที่นี่เดี๋ยวร้านพะเล้เอากระทะม่านเทให้เบิดมาจ้ะเนาะนี่นะจ้ะเนาะห่อนๆจ้ะเทราดลงไปเลยจ้ะเทราดปลาเข้าลงไปเลยนะจ๊ะเนาะเห็นป่ะนี่นี่มากินป่ะจ๊ะเรียบร้อยจ้ะแล้วร้านพระแรกใส่เบอร์ไกลๆนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเห็นป่ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะหน้าตาปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วนะจ๊ะเนาะฝีมือสาวอีสานร้านพระแรกจ้ะสูตรร้านพระแรกเองนะจ๊ะเนาะจังใดก็ลองไปเฮ็ดกินเบิ่ง